อรหันตสูตรว่าด้วยอินรียห้าอาศัยผัสสะเกิดเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูคร,ราภิกษุทั้งหลายอินรียห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหนคือสุขขินสี่ทุกขินสี่สมนัสสินสี่ โทมนัสสินสีอุเปกะขินสีดูกระภิกษุทั้งหลายสุข,ขินสีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเกิดขึ้นภิกษุนั้นสบายกายก็รู้ชัดว่าเราสบายกายย่อมรู้ชัดว่าเพราะผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสนั้นคือสุขขินสีที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไปดูกร,ราภิกษูทั้งหลายทุกขินสีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้ง แห่งทุกขเวทนาเกิดขึ้นภิกษุนั้นไม่สบายกายก็รู้ชัดว่าเราไม่สบายกายย่อมรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคือทุกขินสีที่อาศัยผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไปดูกร,ราภิกษุทั้งหลายโสมนัสสินสีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นภิกษุนั้นสบายใจก็รู้ชัดว่าเราสบายใจย่อมรู้ชัดว่า เพราะผัสสอะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคือโสมนัสสินสี่ที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไปดูกร,ราภิกษุทั้งหลายโทมนัสสินสี่ ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเวทนาเกิดขึ้นภิกษุไม่สบายใจก็รู้ชัดว่าเราไม่สบายใจย่อมรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคือ โทมนัสินสีที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมณสเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไปดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอุเปกขินสีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาเวทนาเกิดขึ้นภิกษุนั้นรู้สึกเฉยเฉย ก็รู้ชัดว่าเรารู้สึกเฉยเฉยย่อมรู้ชัดว่าเพระาะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคืออุเปกขินสีที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมณัสเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไป สงบไปดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไม้สองอันเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนเกิดไฟขึ้นเพราะแยกไม้สองอันนั่นเองให้ออกจากกันเสียความร้อนที่เกิดเพราะความเสียดสีย่อมดับสงบไปฉันใดสุขินสี ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเกิดขึ้นภิกษุนั้นสบายกายก็รู้ชัดว่าเราสบายกายย่อมรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคือสุขขินสี ที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไปดูกร,ราภิกษุทั้งหลายทุกขินสีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเกิดขึ้นภิกษุนั้นไม่สบายกายก็รู้ชัดว่าเราไม่สบายกาย ย่อมรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคือทุกขินสีที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไปดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย โสมนัสสินสีย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นภิกษุนั้นสบายใจก็รู้ชัดว่าเราสบายใจย่อมรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคือ โสมนัสสินสี่ที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไปดูกร,ราภิกษุทั้งหลายโทมนัสสินสี่ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมณนัสเวทนาเกิดขึ้นภิกษุไม่สบายใจก็รู้ชัดว่า เราไม่สบายใจย่อมรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเวทนานั้นแหละดับไปเวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคือโทมนัสศินสีที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไป ดูกราภิกษุทั้งหลายอุเปกากินสี่ย่อมอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นภิกษุนั้นรู้สึกเฉยเฉยก็รู้ชัดว่าเรารู้สึกเฉยเฉยย่อมรู้ชัดว่าเพระพาะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนานั้นแหละดับไป เวทนาซึ่งเกิดแต่ผัสสะนั้นคืออุเปกขินสี่ที่อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเวทนาเกิดขึ้นนั้นย่อมดับไปสงบไปฉันนั้นเหมือนกันจบอรหันตสูตร